สวัสดีทุกคนตุ๊กตาหน่อยวันนี้เราอยู่ในช่วงรีวิวกินโซวันนี้สีของหน้าก็อาจจะแปลกๆได้นอนทุกคนเพราะว่าแดดมืดสิ่งที่ตุ๊กตาจะมารีวิวในมื้อนี้ก็คือกะแลมทุกคนคือตุ๊กตาอยากฮู้นะว่ากะแลมราคาถูกกับกะแลมราคาแพงต่างกันจังไดเดี๋ยวมื้อนี้เราจะมาพิสูจน์กันมาเริ่มจากอันแรกเนาะทุกคนก็คือวอรสโอรีโอนั่นเองมาแกะกินเลยอิตาดากิมาสอ๋อแข็งเจอแล้วเนี่ยว้าวก็เป็นแบบปกติอ่ะคือบ่ฮู้สิอธิบายยังไง What the มันก็เป็นรสชาติคือครีมสีขาวๆทางในโอรีโอนั่นแหละเนาะกะก็บ่ได้มีอย่างหลายเนาะอันนี้เนาะต่อมาจะเป็นอันนี้เนาะทุกคนนี่เป็นยี่ห้อเฟรชเป็นรสคุกกี้แอนด์ครีมมันก็จะเป็นจังซี่เป็นขาวๆแล้วก็จะมีเป็นจุดๆๆของโอรีโออยู่มาทุกคนอิตาดากิมาสชวามปุ๊บสัมผัสแรกที่กินเข้าไปก็คือนุ่มมันก็จะมีเป็นตอนโอรีโอน้อยๆอยู่ข้างในโอรีโอ้กะนุ่มๆเนาะมันมีกลิ่นหอมคือมีวานิลาอยู่ข้างในนี่น้ำอ่ะทุกคนแซ่บๆตัวนี้แซ่บต่อมาจะเป็นกะแลมของยี่ห้อเอเต้นะทุกคนก็ต้องแปลกใจเลยว่าเป็นอย่างทุกอย่างมันคือเปลี่ยนไปเพราะว่าไฟล์มันเสียตุ๊กตาก็ต้องได้มาอัดใหม่ซึ่งดีที่ตุ๊กตาเป็นคนที่กินกะแลมบ่เคยเมิดในครั้งเดียวมาเดี๋ยวทำไม่ซิมกันเลยทุกคนทุกคนก็จะเห็นอย่างซีเป็นสภาพที่ถึงจบไปแล้วเนาะทุกคนคือกระแลมตัวนี้จะเป็นสีดำก็แบบทำอิดนี่มีรสชาติของคุกกี้แล้วก็มีเนื้อคุกกี้แบบอัดแน่นเลยทุกคนคือกินเข้าไปปุ๊บเขาจะได้รสชาตินมเล็กน้อย really คือจะได้รสชาติของคุกกี้เป็นส่วนใหญ่เนาะมาที่อันต่อไปกันเลยทุกคนก็คืออันนี้นี่เองเป็นกะแลมของฝรั่งmade in ฝรั่งเป็นยี่ห้ออีกอย่างกับบุ๊กมูตุ๊กตากะอ่านบ่ออกคือกันเนาะเอาเป็นว่าเขามาซิมกันเลยอันนี้ก็จะเป็นเนื้อกะแลมสีขาวแล้วก็มีเป็นจุดๆของคุกกี้อยู่เนาะทุกคนมาซิมกันเลยจ้าอิตาดากิมาสอันนี้ตุ๊กตาหู้สึกถึงความคาวอันนี้เนาะหู้สึกถึงความคาวของไข่เดี๋ยวลองไม่กินบอลคุกกี้เบิ่งเด้อนี่ทุกคนแล้วเวลากินเข้าไปตุ๊กตาหู้สึกถึงความเย็นนะทุกคนคือแบบเวลาเขาถาหยามมองแล้วมันเย็นๆฮะนะทุกคน What หู้สึกถึงแบบมันเย็นๆจังซั่นสำหรับตุ๊กตาบอกเลยว่าตัวนี้คือตุ๊กตาบ่มากเลยเพราะความคาวของไข่อย่างเดียวเท่านั้นแล้วตุ๊กตากินเข้าไปตุ๊กตาบ่คอยฮู้สึกถึงรสวานิลาแล้วก็ความเป็นคุกกี้ของคุกกี้แอนด์ครีมคืออยากบอกว่ามันเป็นความเห็นเพียงส่วนโตล้วนๆเนาะบางที่คนมากันแล้วยี่ห้อนี้ก็มีเนาะจบกันไปแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้สำหรับผู้ใดที่มากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระลิ่งกิ๊งๆเนี่ยเด้อทุกคนวันที่ทุกท่านลงคลิปแล้วจะได้บ่พลาดนะจ๊ะวันนี้ก็ไปแล้วเด้อทุกคนบ๊ายบายจ้ามัว